เป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์ไปออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรืองดออกเสียงเนี่ยอันนี้เป็นความผิดตามกฎหมายแล้วเราต้องใส่ไปอีกเยอะเลยครับใครใช้อิทธิพลข่มขู่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่เนี่ยวางตัวไม่เป็นกลางไปชี้นำเนี่ยต้องถือว่าเป็นความผิดเหมือนกับที่มันเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งซึ่งก็หมดสภาพไปเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ผมก็เสนอหลักการสำคัญว่าประชามติที่ไม่ใช่ตรายางเนี่ยประชาชนต้องทราบทางเลือกที่ชัดเจนทุกฝ่ายต้องมีเสรีภาพในการรณรงค์และต้องมีกรอบกติกาว่าไม่ใช้วิธีการอันไม่ชอบในการไปจูงใจให้ประชาชนลงคะแนนทางหนึ่งทางใดครับขอบคุณครับ